เราหาอะไรไม่เจอในห้องอาเลียเลยฉันมั่นใจว่ามันต้องอยู่ห้องนี้นี่ห้องใครเหรอห้องธนุคนห้องนี้ให้ทั่วเลยเราหาเอกสารเจอแน่นอนแล้วอาเลียจะซ่อนไว้ในห้องธนุทำไมอาเลียเป็นคนเห็นแก่ตัวเธอเอาชีวิตเพื่อนเข้าแลกได้เพื่อปกป้องตัวเองฉันมั่นใจว่าเอกสารต้องอยู่ที่นี่แน่นอนนี่เอกสารน่าจะอยู่ที่ห้องนี้หายทั่วเลยเอาไว้นะฮะดูนี่สิผมไม่เจอเอกสารจะเจอเครื่องเพชรพวกนี้เครื่องเพชรเหรอไม่มีประโยชน์กับเรานี่เราเอามันใช้ประโยชน์ได้นะงั้นเอาแบบนี้เรารวบรวมของที่หาได้แล้วก็ไปไว้ข้างล่างทำแบบนั้นอาเลียกับธนุก็จะกลัวของพวกนี้จะทำให้เธอผวาพวกเธออาจจะทำอะไรโง่ๆที่อาจทำให้เราหาเอกสารเจอก็ได้นะเป็นแผนที่ดีมันจะทำให้การค้นของเราดูสมจริงโอเครบกวนหน่อยนะเอาของที่เราหาเจอเนี่ยรวมไปไว้ข้างล่างโอเคเอาไปตั้งแต่ตอนนี้เลยรีบเอาไปรวมไว้ได้เลยเดาจากสีหน้าของผู้รับแล้วพวกเขายังหาเอกสารไม่เจอแน่ๆเลยดูซิว่าเราได้อะไรบ้างนะคุณเฮกี้เกิดอะไรขึ้นคะเจอหรือยังล่ะฉันหมายถึงโอ้เจอของที่คุณตามหาหรือยังล่ะยังหรอกครับแต่ผมมั่นใจว่าเราจะต้องหาเจอแน่นอนอันที่จริงเลยคุณก็พูดถูกนะเขาให้เจอกันแล้วกันเดี๋ยวเข้าคนให้ทั่วบ้านเลยอย่าให้พลาดนะได้ครับเป็นยังไงบ้างปุรับเจอเอกสารหรือยังล่ะพี่ครับผมกับอวินาศก็สงสัยอยู่เหมือนกันมีแต่พระเจ้าที่รู้ว่าเอกสารนั้นอยู่ที่ไหนเราค้นทุกที่แล้วนะแต่ว่าเราหาไม่เจอเลยดูเหมือนว่าเธอทำมันหายไปในพริบตานี่ก็ตั้ง3ชั่วโมงที่เราค้นเราทั้งทำเธอกลัวทั้งขู่ค้นทุกซอกทุกมุมแต่ก็ยังหาเอกสารไม่เจอเลยนะครับนี่ปุรับฉันว่าเอกสารไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้หรอกใช่ผมว่าเขาพูดถูกนะเราควรเลิกค้นหามันก่อนผมไม่รู้ว่าเอกสารอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปคนอื่นๆจะสงสัยเราเอานะจริงด้วยนะเดี๋ยวมันจะแย่ไปกว่านี้อีกพวกเขาควรจะกลับกันได้แล้วล่ะเราหาเอกสารไม่เจอแถมไม่เจอเบาะแสอะไรเลยด้วยนะแต่ว่าช่างมันเถอะนะไม่เป็นไรหรอกที่เราหาเอกสารไม่เจอเนี่ยเธอช่วยเราเอาไว้มากขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกครับปู่รับเนี่ยเหมือนกับน้องชายผมเองคุณเองก็เหมือนพี่สาวผมน้องชายก็ต้องช่วยพี่สาวของเขาสิครับผมดีใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยพี่นะครับแต่ผมก็เสียใจที่เราหาเอกสารไม่เจอท่านเสียใจด้วยนะโทษทีนะปู่รับไม่เป็นไรโอเคงั้นขอตัวก่อนแล้วเจอกันนะได้เลยเราเจอกันนะเดี๋ยวก่อนอวินาศครับตอนที่คุณลงไปข้างล่างคุณช่วยแสดงท่าทีว่าคุณ
จออะไรที่น่าสงสัยอะไรที่ทำให้พวกเธอเอะใจถ้าต้องถือแฟ้มลงไปด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวปูรับเนี่ยไปเอาคืนทีหลังได้เราต้องทำให้ตรวจค้นดูสมจริงแล้วทำเหมือนว่าคุณอะได้เจอกับอะไรที่น่าสงสัยต่อพวกเธอนะคะได้เลยพี่ปราเกียความคิดดีนะแล้วเจอกันขอบคุณมากเลยนะจะเอายังไงต่อดีปูรับการตรวจค้นจบลงแล้วแต่เราไม่เจอเอกสารไม่เจออะไรเลยพี่ครับผมก็ไม่รู้จะทำไงต่อบอกฉันมาสิอาเลียเธอเอาเอกสารไปซ่อนไว้ที่ไหนขนาดเจ้าหน้าที่หาไม่เจอเลยปกติพวกเขาจับได้เสมอเลยนะพวกนั้นไม่แค่คนห้องเรารวมถึงห้องน้ำด้วยอ่ะแต่ก็ยังไม่เจอพวกนั้นไม่เจออะไรเลยเท่าที่จำได้นะถ้ามีเอกสารอยู่ในมือแล้วมันหายไปดื้อได้ยังไงบอกฉันมาสิอาเลียวิญญาณบุญเอาเอกสารไปเปล่าอย่าผีนางปราเกียทำลายมันต่างหากล่ะยี่ขอเถอะอาเลียอย่ามาพูดเรื่องผีกับฉันนะเย็นไว้เพื่อนรักเธอนี่ชอบกระตกกระตาฉันเลยบอกแผนกับเธอไม่ได้จำตอนที่มุนนีเนี่ยมาที่ห้องแล้วร้อนรนบอกเราเรื่องเจ้าหน้าที่ขอตรวจภาษีเนี่ยได้ไหมยังจำได้หรือเปล่าตอนที่มันออกไปฉันเออก็เปลี่ยนเรื่องนิดหน่อยมันก็เท่านั้นเองเธอลงไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปโอเคเราเจอปัญหาใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่หาเอกสารตอนคนบ้านแน่ๆเลยนะเอกสารนี่มันจะทำให้เราต้องล่มจมกันหมดนะสิแบบว่าถ้าเจ้าหน้าที่เจอแฟมนี้แล้วก็จากนั้นอาบีก็จะรู้เรื่องเอกสารพวกนี้แล้วเขาก็จัดการเราเขาต้องฆ่าเราแน่เลยมีเอานะแม่ของฉันเลิกโวยวายสักทีนึงลงไปข้างล่างซะห้ามให้ใครรู้ว่าเราเนี่ยไว้ตัวทันเรื่องเจ้าหน้าที่หรือกังวลเรื่องนี้เออทำแบบนั้นนะเข้าใจไหมแล้วเราจะทำยังไงเราจะทำบางอย่างก็คืออยู่เฉยๆเธอลงไปข้างล่างแล้วรอฉันถ้ามุนีถามก็บอกว่าฉันเข้าห้องน้ำรีบลงไปข้างล่างรอฉันตรงทางบันไดนะเอานี่ไปพี่จะต้องปกป้องพวกเรา3คนแล้วล่ะเธอให้เอกสารกับพี่รัฐเพื่อเอาไปซ่อนน่ะแล้วเขาก็ทำแต่ฉันไม่เข้าใจอย่างนึงนะพี่เขาอยู่ในบ้านนี่นะเจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยให้ใครออกจากบ้านเลยแล้วพี่รัฐน่ะไปซ่อนเอกสารยังไงพี่รัฐเท่านั้นที่ตอบคำถามของเราได้ผมไม่เข้าใจเลยว่าผลมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อระวังแผนไว้อย่างดีมันเป็นไปไม่ได้ที่เอกสารจะหายไปดื้อแบบนั้นพวกนั้นคิดไม่รอบคอบมากวางแผนไว้ดีจริงๆใช่ค่ะมันอาจจะเป็นไปได้นะคะที่พอถูกค้นบ้านแล้วพวกเขาก็ไหวตัวทันพวกเขาน่ะคงจะเอาเอกสารไปซ่อนพี่ประเกียคะพี่เห็นเอกสารแล้วทั้งสองคนน่ะก็เดินลงมาพร้อมพี่แล้วเขาใช้เวลาซ่อนแค่แป๊บเดียวได้ยังไงไม่มีเหตุผลเลยเราคิดไม่ออกหรอกถ้าหากว่าเราน่ะไม่มองจากมุมมองของคนอื่นดูนะมุมมองอื่นเหรอใช่ปุรับมีอีกคนที่ช่วยอาเลียกับธนุเอาไว้นะสิอีกคนอย่างนั้นเหรอใช่ดิชาลองคิดดูนะพี่ให้เอกสารกับอาเลียแล้วอาเลียก็เก็บไว้ในห้องแต่เราก็หาในห้องของอาเลียไม่เจอในตอนเย็นแล้ววันถัดมาพวกเขาไปที่ทำการพวกเขาก็จะต้องมีเอกสารเพื่อที่จะเอาไปลงทะเบียนสิแต่ว่าพี่พวกเธอไม่ได้ถือเอกสารเลยนะปุรับตอนพี่ขึ้นไปบอกพวกเธอเรื่องคนบ้านพี่เห็นเอกสารในห้องอาเลียนะแต่เพื่อนเธอก็หามันไม่เจอนะอาเลียกับธนุก็ตามพี่ลงมาข้างล่างพวกเขาน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำไปพี่มั่นใจนะว่ามีคนช่วยสองคนนั้นเราไม่เอะใจอีกคนเพราะว่าเรามัวแต่จับผิดธนุกับอาเลียอยู่แต่ว่าต้องมีคนช่วยเธอแน่ๆต้องมีคนช่วยสองคนนั้นน่ะผมว่าพี่คิดถูกนะขนาดเราทำถึงขนาดนี้ยังหาเอกสารไม่เจอเลยแสดงว่าคนอื่นเอามันไปแล้วเราต้องหาให้ได้ว่าอีกคนน่ะเป็นใครเราต้องคอยจับตาดูว่าอีกคนน่ะจะช่วยพวกเธอได้ยังไงกันต่อไปจริงด้วยดิชาเธอพูดถูกนะพอเรารู้ว่าใครช่วยพวกหล่อนเราก็จะเปิดโปงอาเลียได้ในที่สุดนะเราจะลงมือกันคืนนี้เลยอาหารเย็นพร้อมแล้วนะครับคุณย่าให้มาเรียกครับอ
พี่คิดถูกนะที่มีอีกคนคอยช่วยพวกเขาไว้เพราะว่าอาเลียน่ะตอนแรกกลัวจนลนลานไปหมดเลยแต่ว่าตอนที่ถูกคนเนี่ยกลับมีทีท่าที่มั่นใจว่าเธอจะไม่ถูกจับดิเชอร์แบบนั้นดีต่อเรานะปล่อยให้อาเลียมั่นใจไปเลยเธอจะได้ทำผิดพลาดยังไงล่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะได้เปิดโปงเธอทั้ง3คนน่ะจะต้องนัดเจอกันพูดคุยเรื่องการลงทะเบียนอย่างแน่นอนเลยค่ะพี่ใช่ดิเชอร์พวกเขาจะต้องนัดเจอไม่ห้องอาเลียก็ห้องธนุแหละค่ะปูรับอยู่แถวนั้นเพื่อดูสถานการณ์อยู่ยังไม่มีใครโผล่มาเลยจะมีอีกคนที่ร่วมมือด้วยหรือเปล่านะหวังว่าพี่ปราเกียจะไม่คิดผิดเรื่องนี้เมื่อกี้เสียงอะไรนะมีคนอยู่ที่นี่หรือว่าฉันคิดไปเองประตูนี้เมื่อกี้มันปิดอยู่นี่นะแล้วมันเปิดได้ยังไงธนุเธอหายไปแล้วนี่เธอแอบหนีออกมาต้องมีเรื่องแน่นอนนี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วนะคะไม่เห็นมีใครออกมาเลยหรือว่าอีกคนที่ช่วยสองคนนั้นจะไหวตัวทันอีกแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนั้นได้นะคะพี่ไม่หรอกนั่นเป็นไปไม่ได้นะดิเชอร์พี่คะพี่ดูนั่นสิคะดิเชอร์นั่นใครที่เดินไปที่ห้องนอนของอาเลียนะฮะใช่ธนูหรือเปล่าคะพี่ดิชาธนูจะใส่ผ้าปิดหน้าทำไมกันล่ะธนูไม่ต้องปิดหน้าหรอกนะนั่นต้องเป็นอีกคนดิชานั่นไงธนุคนที่ใส่ผ้าปิดหน้าต้องเป็นอีกคนที่เรากำลังตามหาอยู่แน่ๆเลยค่ะพี่แต่ว่าเขาเป็นใครกันล่ะเนี่ยหนูไม่รู้เลยจริงๆอ่ะเราจะต้องหาทางเปิดผ้านั้นออกให้ได้เลยพี่ปราเกียเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่นี่น่ะหรือว่าอาจจะเป็นพี่มิตาลีคะไม่ดิชาพี่ไม่คิดว่าพี่มิตาลีจะสามารถทำอะไรที่แยบยลแบบนี้ได้หรอกนะเธอทำไม่ได้หรอกนะพี่ปราเกียธนุไม่ได้อยู่ที่ห้องผมได้ยินเสียงบางอย่างพอได้ไปดูแล้วกลับมาธนุก็หายไปแล้วนี่ปุรับเธอออกมาจากห้องไปที่ห้องอาเลียนใช่เธอเพิ่งเดินเข้าไปในห้องอาเลียนเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าคนที่ใส่ผ้าปิดหน้าเขาเป็นใครกันแน่ผ้าปิดหน้าเหรอใช่ปุรับมีคนใส่ผ้าปิดหน้าเดินเข้าห้องอาเลียไปน่ะพี่มั่นใจว่าจะต้องเป็นคนที่ร่วมมือกับเธอแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นใครกันน่ะเยี่ยมมากพี่รัตฉันรู้ว่าถ้ามีคนทำเรื่องนี้ได้ก็ต้องเป็นพี่เท่านั้นแล้วมันก็ออกมาได้ดีมากเลยว่าแต่เอาเอกสารไปซ่อนไว้ที่ไหนเหรอธนุรู้อะไรไหมตอนเด็กๆทุกครั้งที่เราเล่นซ่อนหากันเนี่ยฉันกับพี่อาบีตามหาพี่รัตจนทั่วเลยล่ะแต่ก็ไม่เคยหาเจอเลยแล้วเขาก็เอาความสามารถนี้มาใช้ขนาดเจ้าหน้าที่รัตเองนะก็ยังหาไม่เจอเลยด้วยซ้ำไปนี่แต่ที่ฉันถามนะฉันถามว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนแบบว่าพวกเขาคนบ้านทั้งหลังเลยนะนั่นก็เพราะเอกสารมาอยู่ในบ้านแต่ว่าอยู่ข้างนอกข้างนอกงั้นเหร
แต่พวกเขาไม่ให้ใครออกจากบ้านไปไหนเลยนะแล้วถ้างั้นพี่ทำได้ยังไงพวกเธอรู้ไหมว่ามีทางหนีไฟในห้องเก็บของน่ะทางออกเนี่ยพาทะลุไปที่สวนฉันก็หยิบเอกสารแล้วก็ออกไปทางหนีไฟบาดเจ็บนิดหน่อยนี่ไงพอฉันสอนเอกสารเสร็จแล้วก็รีบกลับเข้ามาทางเดิมยังไงแล้วมีแต่ซูเปอร์ฮีโร่เท่านั้นที่ทำเรื่องวันนี้ได้รู้อะไรไหมวันนี้เราทุกคนควรได้รับรางวัลนะเมื่อทรัพย์สินทั้งหมดถูกโอนมาเป็นชื่อของฉันพวกเราสามคนจะได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยแต่ว่าทำไมต้องเอาผ้าคลุมมาด้วยล่ะแต่ตัวธรรมดาก็ได้นี่นาไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยแสดงว่าเธอไม่เข้าใจอะไรฉันว่ามีคนสงสัยและก็จับตาดูพวกเราอยู่คนที่สงสัยตัวพวกเธอสองคนพี่ก็แค่อยากจะปลอดภัยไว้ก่อนนะก็เลยคลุมหน้าเอาไว้ด้วยอ่ะใครที่จะตามดูเราอยู่พวกเจ้าหน้าที่สรรพากรเหรอผมไม่ได้ยินอะไรเลยพวกนั้นก็ล็อกประตูซะด้วยสิใครจับตาดูเราอยู่พวกเจ้าหน้าที่พวกนั้นน่ะเหรอใช่ไหมไม่ว่าจะพวกนั้นหรือหมายความว่ายังไงพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยดูมีพิรุษไม่แน่ใจว่าเป็นคนจากทางรัฐจริงหรือว่ามาหลอกเรากันแน่นะพี่ไม่แน่ใจฉันเห็นด้วยกับพี่นะพี่เก็บเอกสารไว้พรุ่งนี้เอามันไปลงทะเบียนที่ทำการด้วยล่ะฉันเองก็คิดว่ามันแปลกๆนะถึงได้ถามหาบัตรพนักงานกับหมายค้นหมายค้นมันก็ดูเป็นของจริงนะพวกนั้นทำเอกสารปลอมได้ไม่ยากสนุนฉันว่าพี่รัฐมีเหตุผลนะตอนที่เราไปลงทะเบียนฝนมันตกหนักมากที่ทำการทุกที่ก็ปิดหมดแล้วจู่ๆเจ้าหน้าที่สรรพากรพวกเขาเนี่ยทำแม่งยังไงมันยังไงชอบกลนะฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยฉันเห็นด้วยกับเธอนะพวกนั้นคงจะไม่ใช่ของจริงแล้วใครทำแบบนั้นล่ะพี่รัฐจะเป็นคนไปสืบคนที่สงสัยในตัวเราคงเจ้าพวกนั้นมาสร้างสถานการณ์นะพวกเขาจับตาดูเราแต่พวกนั้นไม่รู้ว่าพี่รัฐอยู่ข้างเราพี่รัฐจะสังเกตทุกอย่างโดยที่มันไม่รู้ตัวเราจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่สงสัยเราอยู่นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเท่านั้นเองแหละโอเคเดี๋ยวพี่จัดการจะรู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในนั้นน่ะนี่ฉันคิดออกแล้วเดี๋ยวฉันเข้าไปข้างในนะไม่ไม่ดิฉันนี่คุณจะทำอะไรแล้วคุณจะไปไหนเนี่ยดิฉันทำอะไรเนี่ยฉันจะเข้าไปในห้องอาเลียแล้วแกล้งบอกว่าฉันเข้าห้องผิดน่ะแล้วจะได้รู้ไงพูดง่ายแต่ทำมันยากนะอาเลียจะรู้ทันทีว่าเป็นแผนการของเราพวกนั้นก็จะตื่นตัวนะสิดิฉันนะคะพี่ถ้าเรารู้ว่าเป็นใครแล้วก็แผนการพวกนั้นก็จะล่มไปเองนะคะนี่ไม่มีทางเป็นไปได้อาเลียจะหาทางหนีรอดไปได้อยู่ดีนะจะกลายเป็นเรานี่แหละที่จะเดือดร้อนแทนน่ะพยายามเข้าใจหน่อยนะนี่ฟังนะพวกหล่อนไม่รู้ว่าเรารู้เรื่องแผนการและคนที่ร่วมมือกับเธอน่ะไม่รู้ว่าเราหาเอกสารอยู่ด้วยพวกเขาจะไม่มีทางรู้เด็ดขาดดิชาพี่ประเกียพูดถูกนะเราต้องเห็นหน้าของอีกคนโดยไม่ให้พวกนั้นรู้ตัวก่อนเดินไปที่ห้องพี่มิตาลิพี่มิตาลิเหรอไม่ปุรับใครก็ไปที่ห้องของพี่มิตาลิได้ทั้งนั้นนั่นแหละเราไปดูกันเถอะนะก็เข้าอีหลอบเดิมน่ะเราเข้าไปดูจังๆไม่ได้เดี๋ยวก็ถูกสงสัยเอาอีกอ๋อผมคิดออกแล้ว
เราไปแอบดูทางหน้าต่างของห้องนอนพี่เมเตลี่กันดีกว่านะ